สวัสดีค่ะวันนี้เราจะติดซิปนะคะติดซิปชุดนะคะชุดตัวเนี้ยมันจะเป็นชุดผ้าลายนะคะเรามีความจำเป็นมากจำเป็นมากต้องติดซิปให้ออกมาลายตรงกันนะคะจะมีวิธีทำอย่างไรเดี๋ยวแม่ทำให้ดูทีนี้จะเล่าถึงซิปก่อนซิปควรจะมีความยาวอย่าง24นิ้วนะคะเพราะเสื้อเพราะว่าชุดนี้เขาจะเป็นชุดติดกันเนาะคอตื้นทีนี้ซิปก็จะกลายเป็นซิปสั้นไปถ้าเราใช้ขนาด22นิ้วนะคะก็จะไม่พ อถ้าจะให้ดีก็ต้องซื้อ24นิ้วก็คือยาวที่สุดของซิปที่มีนะคะแต่ของแม่หม่องไม่มีนะแม่หม่องไม่มีหม่องจะใช้22นิ้วทีนี้พอ22นิ้วปุ๊บความยาวของซิปเนี่ยมันจะไม่พอมันจะขาดอยู่เยอะเพราะว่าถ้าเราติดซิปเราจะติดอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะห่างจากอันนี้ขึ้นมา1นิ้วเป็นอย่างน้อยนะคะไม่งั้นเราก็จะงัดเข้าไปไม่ได้นะทีนี้มันก็จะสั้นขึ้นมาบนนี้อีกเดี๋ยวเขาก็จะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดสะโพกนะคะแม่หม่องก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการเอาคอลงเอาลงในที่นี้ก็คือขยับซิปลงมานะคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นรูสมมติคอเขาอยู่นี่ก็จะเหลือประมาณนี้ที่เหลือเราก็จะติดตะขอเอานะขั้นตอนของเรานะคะเราเริ่มติดซิปนะคะแล้วก็มาร์คจุดที่เราจะสิ้นสุดของซิปนะคะไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็เอาจุดนี้วางที่จุดซิปนะที่จุดสิ้นสุดของเราเราเช็คก่อนนะคะระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย่นแล้วผิดตำแหน่งไปนะคะเราจะบังคับให้เขาได้อยู่ที่ไม่ย่นแล้วก็ไม่ยืดนะคะแล้วก็วัดขึ้นไปในท่าปกติที่ยังไม่โดนดึงนะคะถึงจุดไหนแล้วก็กำหนดที่จุดนั้นสองข้างเหมือนกันกำหนดที่จุดเดียวกันนะเราจะเปลี่ยนตีนผีก่อนนะคะเราจะใช้ตีนผีนี้ไม่ได้เนาะเปลี่ยนเป็นตีนผีแบบนี้นะผีแบบนี้นะที่มีหลุมอยู่ด้านซ้ายมือเรานะคะใส่เข้าไปทีเนี้ยเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเย็บไม่ได้ในทันทีนะคะเพราะว่าจุดเนี้ยเข็มเขาจะอยู่ชิดกับหลุมเกินไปมันจะทำให้เราใส่ซิปไม่ได้นะมันจะห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับตรงนี้นะให้ตีนผีเขาห่างออกไปไขให้เขาหลวมเราก็เลื่อนออกไประยะการปรับเนี่ยเราไปปรับเอาเองแล้วกันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าควรจะเท่าไหร่เราก็ลองไปปรับดูนะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่หมุนกลับไปที่นั่นแล้วเราก็จะยึดทีเนี้ยซิปเราเป็นแบบนี้นะคะซิปเราเป็นแบบนี้เราใช้ตีนผีอันนี้บางทีเราชำนาญแล้วเราก็เย็บไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ชำนาญเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะฟันซิปมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราถอดออกมันจะเป็นอย่างนี้ที่มันจะม้วนๆอยู่แบบนี้นะที่มันจะม้วนๆอยู่แบบนี้นะเราจะใช้เตารีดไถบริเวณนี้ออกไปนะให้เขาแบะออกแล้วเราจะเย็บง่ายนะเดี๋ยวแม่มองจะไปรีดออกมาแล้วเอาเตารีดไถอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยสมมติหน้าเตารีดที่เป็นเล็บแม่มองนะก็ไถให้เขาแบะออกมาอย่างนี้นะก็จะได้เป็นซิปอย่างนี้นะคะที่มันจะคลายๆออกมันก็จะคลายๆออกประมาณนี้นะมันก็จะไม่ม้วนกลมอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เราเย็บง่ายเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยแล้วเราก็เริ่มต้นเย็บข้างที่1เย็บจากส่วนบนลงมานะคะวางหัวซิปเนี่ยตรงแข็งๆนี้นะตรงจุดที่เรากำหนดแล้วเราก็เอาเข็มหมุดแล้วไว้เป็นระยะนะเรายังไม่ชำนาญเราทำอย่างนี้ก่อนป้องกันการย่นด้วยระวังริมตรงที่สันด้านในสันตรงนี้นะเอาไว้ตรงที่สันพอดี
เย็บง่ายนะคะเราไม่ต้องไปคลี่ผ้ามากนะคะเสร็จแล้วเราจะรูดซิปเนี้ยขึ้นไปนะรูดขึ้นไปเมื่อเรารูดซิปขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะเราจะไอ้เข็มหมุดปักมันทุกจุดเลยปักอย่างนี้เลยนะเนี่ยเส้นปักมันทุกเส้นเลยเอาตรงๆปักมันทุกจุดเลยค่ะล็อกลายนะคะมี100จุดก็ปัก100จุดเลยนะทำงานครั้งเดียวอย่าทำหลายครั้งเอาให้ดีๆไปเลยนี่เราก็จะได้ประมาณอย่างนี้นี่เข็มเต็มบ้างเลยแล้วเราก็มาร์กตามเข็มเลยนะเนี่ยเราก็มาร์กไว้เลยตรงกับเข็มจะเย็นๆมาร์กไว้ทุกจุดเลยที่ตรงกับเข็มเสร็จแล้วเรามาเย็บอีกด้านนะคะที่เรามาร์กไว้แล้วนะเราก็จะจับตูดมันให้ตรงกันให้ไม่เป็นรอยยิ้มนะคะให้เป็นรักยิ้มอ่ะเราก็กดเข้าไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุดเนาะอันนี้เราล็อกลายนี้เลยค่ะเข็มกดอันนี้เลยล็อกลายที่1แล้วก็ล็อกลายที่2เราจับได้อย่างนี้แล้วนะจับได้อย่างนี้ละเราก็ล็อกหัวไว้เอาเข็มมันกัดไว้นิดนึงก็ได้ห่างๆแล้วเราก็เย็บจับตรงนี้ให้ตึงแล้วดึงตรงนี้ให้ชิดนะวางดินผีลงไปแล้วก็เริ่มเย็บเลยจ้ะย้ำนิดนึงก็ได้นิดเดียวก็จับมือแล้วก็ดูลายที่สองจับดึงออกก่อนก็ได้ใช้นิ้วนะคะกดลงใช้นิ้วบังคับใช้มือด้านนี้บังคับให้ผ้ากับจุดตรงกันนะคะใช้มือให้เป็นประโยชน์ด้านนี้ดึงแล้วด้านนี้ดันให้เข้าตรงกันนะเรื่อยๆเลยอันนี้เราไม่ต้องกัดเข็มหมดแล้วนะเราใช้มือของเราเราต้องบังคับจุดให้ตรงกันกับเส้นลายนะคะThank you.
มาเช็คซิว่าตรงกันหรือเปล่าเอาขึ้นมานะจับเขาขึ้นมาตรงแล้วเดี๋ยวเราจะรีบแต่งเขานิดนึงก็เสร็จแล้วเนาะลายก็จะตรงกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วถ้าเราตั้งใจทำแล้วละเอียดกับมันก็จะออกมาดีอย่างนี้นะ